นี่ครับบรรยากาศงานประกวดนะอันนี้โต๊ะ9หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินยอดนิยมนะครับก็จะมีทีมงานน้องกำลังลงบันทึกนะฮะนั่งข้างในก็แชมป์นะฮะแชมป์บ้านหมี่ครับกรรมการมาช่วยตัดสินนะครับมาช่วยรับพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนโต๊ะ9นะครับนี่ครับนี่ปรุงบ้านหมี่ครับปรุงบ้านหมี่พี่วาลินทองตาครับพันตำรวจเอกวาลินทองตาประธานชมรมนะครับนี่นะครับประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียนครับสวัสดีครับพี่ครับนี่ครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติงานประกวดพระเครื่องข้าบูชาและเหรียญคณาจารย์ที่พันทิพย์บางกะปิชั้น4ครับเพราะว่ามีโต๊ะหลวงพ่อเพียนอยู่โต๊ะ9นะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนี่ครับก็ได้ท่านนี่ครับมาช่วยอีกแรงที่มาผลักดันวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนให้คนรู้จักนี่ครับอ๋อวันนี้ก็มาช่วยสนับสนุนเนาะหลายรายการนี่ทั้งใน89รายการครับเห็นว่าจะมีมกราเนาะที่พี่ติดต่อไว้นะ30มกราวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็จะเข้าดีครับครับพี่ก็จะมีโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับมีคนส่งเยอะเปล่าใครเจ้าตอนนี้ยังไม่มีใครสนามเนี้ยสนามตรงนี้ใครทางตาทางใจก็ไปที่ใช่นี่ครับประธานบอกแล้วครับถ้าว่าใครพลาดสนามนี้ไปสนามหน้าได้ครับ30มกราคมนะพี่นะ30มกราคมนี่นะครับก็ไปล้างตาก็ได้ที่นู่นนะครับพี่เราหามาใหม่ไปล้างตาหน่อยครับพี่ขอบคุณมากครับนี่ก็คือหลังจากรับพระมาข้างในนะครับก็จะมีการมาลงในเล่มนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทางผู้จัดงานเขาเตรียมไว้ให้ครับเพื่อมาลงในเล่มแล้วก็ขั้นตอนก็คือนำพระไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็พระมาเก็บเข้าในตู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คก็จะมีเล่มนี้นะครับนี่ครับก็จะมีเล่มแล้วก็จะมีลงบันทึกข้างในนี่ครับแต่ละรายการนะครับอันนี้คือโต๊ะ9หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินยอดนิยมนะครับนี่ครับโต๊ะ9เวลารับพระเข้ามาจะต้องมาอยู่ข้างในนี่อีกรอบนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขามาลงรายละเอียดในเล่มนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คอีกรอบว่าแต่ละรายการมีส่งกี่องค์ชื่อเจ้าของพระจะต้องลงในเล่มนี้นะครับที่นี่เจ้าหน้าที่เขากำลังลงนี้นะครับเพื่อที่หลังจากกรรมการมาตัดสินว่าแต่ละรายการไหนที่ชนะเลิศที่ได้ที่หนึ่งก็จะนำชื่อของเจ้าของพระไปทำใบประกาศเพื่อมอบให้เจ้าของพระลำดับต่อไปนะครับนี่คือการประกวดพระเครื่องนะครับลักษณะของพระคือต้องแท้สวยเดิมหมายความว่าพระต้องแท้ก่อนอันดับแรก 2. ผิวเดิมก็คือไม่มีการล้างไม่มีการตกแต่งผิวมา 3.คือสภาพของพระต้องสมบูรณ์ไม่มีตำหนิมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระก็มีตำหนิทุกองค์แล้วครับเราก็ต้องมาดูว่าองค์ไหนมีตำหนิมากเราก็ตัดสินองค์ที่มีตำหนิน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศนะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบการตอกเลขตอกคดชัดเจนนี่คือองค์ประกอบที่จะมีการตัดสินพระครับอันนี้ก็อคัตตโมก็คือเป็นฉายาของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่คือกรรมการครับก็ตอนนี้ต้องรอสัญญาณจากผู้จัดงานว่ายุติการขายบัตรเราก็จะเริ่มมาดูพระว่าแต่ละรายการองค์ไหนสวยงามสมบูรณ์ตามที่กติกาวางไว้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าจำนวนพระมาครบแล้วนะครับจากการถ่ายภาพอันนี้ตรวจเช็คอีกรอบนะครับเป็นการดับเบิลเช็คว่าจำนวนพระถูกต้องไหม
9หลวงพ่อเพี้ยนนะครับพี่ตัวตกลงมีกี่องค์ยังครับตอนนี้ยังไม่มีคนเดี๋ยวจำนวนเดี๋ยวรอเช็คอีกรอบนะครับแต่น่าจะเกิน70องค์ตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับผลยังไม่เป็นทางการแต่ยอดทั้งหมดทุกรายการเต็มจำนวนครับแต่เช็คอันนี้ลองเช็คกันนี่ครับเดี๋ยวตะคู่นะครับนี่เป็นทีมกรรมการรับและตัดสินพระการเช็ครอบถึงขั้นตอนตอนนี้ทีมกรรมการจะต้องตรวจถ่ายรูปว่าแต่ละรายการที่ส่งมารายการตรงกับอยู่ในเล่มหรือเปล่าถ่ายรูปมาครบยังพานี่มาครบแล้วใช่ไหมแล้วครบแล้วเนี่ยรูปอะไรนี่มันเต็มสติ๊กเกอร์มาอันนี้ของสมบัติว่ารายการที่นำเข้ารับออกตอนนี้ชาร์ทที่มีรายการเดียวจะติดที่หนึ่งเลยได้ได้ไหนมีที่แปดนี่โลโก้นะครับอคัตโมเพียนฉายาเป็นอันนี้ก็ขออนุญาตทางวัดนะมาทำเสื้อของทีมกรรมการนะทางท่านเจ้าวาดวัดเกินกฐินท่านก็เมตตานะครับอนุญาตให้ทีมงานกรรมการรับและตัดสินพระงานประกวดโต้หลวงพ่อเพี้ยนนะครับทำเสื้อแบบนี้ออกมานะครับจะมี2สีนะครับสีน้ำเงินกับสีเทาอันนี้สีเทานี่ครับแตกต่างกันเรื่องสีอย่างเดียวครับตรงไหนครับไม่ตรงเหรอเกี่ยวครับใช่ไหมไม่ตรงเหรอไม่ตรงกันเหรอใช่ครับกำลังรีเช็คอยู่แต่ยอดพาร์ททั้งหมด78องค์นะครับตอนนี้จะตายแล้วตอนนี้ส่วนองค์ไหนที่ส่งรายการเดียวเลยจะติดที่1ให้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ดูหมายเลขกล่องกายตัวรายการน่ะครูเปรมช่วยดูหน่อยก็แล้วกันใจเย็นๆไม่รีบพี่ไม่รีบ4ทุ่มพี่ก็รอได้นะรอกินข้าวปกติกินข้าว5ทุ่มต้องบอก4ทุ่มไว้ก่อนอยู่ระหว่างการตรวจเช็คครับเพราะพระมันส่งเยอะมากครับเดี๋ยวเสร็จแล้วลองเช็คกับใบว่ามีการไหนที่ตัดสินได้ก็แค่นั้นเอาอย่างนี้รายการเนี้ยเช็คใหม่เช็ค542 เช็คกับรายการก่อนว่ามันเด็กเป็น
วิธีการเช็คพระรอบเพื่อความถูกต้องนะทีมกรรมการตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพียรก็จะมาช่วยกันดูนะครับว่าแต่ละรายการพระแท้พระสวยสวยเดิมสภาพเดิมการตอกโค้ดตอกเลขชัดเจนตำหนิมีน้อยก็จะเป็นผู้ชนะไปเพราะพระทุกองค์มีตำหนินะครับมีกรรมการท่านแล้วอันนั้นตัวนะอ่านี่ใครแนะนำตัวครับอันนี้คุ้งบ้านหมี่นะครับใครนะคุ้งบ้านหมี่แล้วก็ตามด้วยตามลพบุรีนี่ใครแชมป์บ้านหมี่ครับนี่นี่อันนี้หายไปนานลายครับมาจากลังลายโยครับโยบางครึ่งอันนี้ครูเปรมบัวถอครับนู่นนู่นนู่นท่านมาหาอันนี้พี่ใหญ่เจ้าทีมงานพี่ใหญ่ครับครูพรเทพรัตน์ครับวันนี้ที่วันนี้ก็คือมาเต็มบรรยากาศทั่วไปวันนี้อบอุ่นมากครับตกลงมีกี่องค์วันนี้เต็มรายการประกวดเลยครับวันนี้รวมไม่มีว่า70เท่าไหร่78องค์ครับโอ้78ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการคืนพระเครื่องนะครับหลังจากตัดสินเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีเจ้าของพระมารับพระคืนนะก่อนที่เราจะคืนพระก็จะเอาพระมาตั้งโชว์30นาทีนะประมาณ30นาทีให้ดูเพื่อว่ากรณีเจ้าของพระมองว่าพระเขาเคยติดรางวัลมาแล้วมาสนามนี้อาจจะแพ้คืนพระแล้วนะครับนี่ล่ะไก่บางเมืองครับไก่บางเมืองกับพี่ออสอ่อนนุชนะครับนี ผมในนามคณะกรรมการตัดสินนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่นำพระหลวงพ่อเพี้ยนมาเผยแพร่บารมีให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบเกี่ยวกับปฏิทางของท่านและก็วัตถุมงคลของท่านนะครับผมในนามตัวรัชดาขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ส่งพาเข้าประกวดขอบคุณครับครับผมก็เดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งก็เดือนมกราวันอาทิตย์ที่30ที่บิ๊กซีนวนครนะครับตอนนี้ก็ส่งรายการวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนไปแล้ว49รายการเดี๋ยวรอทางผู้จัดงานส่งรายละเอียดกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนและสวยด้วยใกล้ๆกันเลยนำวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนมาแนะนำในงานประกวดอย่าดูคนละขาพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วไปนะครับก็ฝากทีมงานกรรมการรับและตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับ